สวัสดีครับผมบังลิกนะครับบังลิกฮอปแมนนะครับเจ้าของแบรนด์ฮอปแมนนะครับซึ่งวันนี้เดินทางนะครับมาถึงอำเภอหัวหินนะครับเดินทางมาหาอาจารย์หลายๆท่านนะครับซึ่งรวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับอาจารย์หลายๆท่านที่ผมว่านี่คือเป็นอาจารย์ช่างตัดผมที่มีประสบการณ์การตัดผมมากกว่า30ปีนะครับอายุงานการทำงานนะครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการตัดผมนะครับซึ่งวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะครับ1ตัวนะครับก็คือใบมิดโกนะครับใบมิดโกนฮอปแมนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทฮอปแมนนะครับเป็นแบรนด์ใบมิดโกนแบรนด์แรกของประเทศไทยนะครับซึ่งผมเนี่ยได้หยิบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับมาให้อาจารย์ได้ลองนะครับก็คืออยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถตอบโจทย์การทำงานของช่างตัดผมได้หรือเปล่าซึ่งด้วยราคานะครับกับคุณภาพมันสามารถที่จะลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายให้กับร้านตัดผมได้หรือเปล่าซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคนไทยที่ราคาไม่ได้สูงมากนะฮะแต่คุณภาพเนี่ยจะสู้กับราคาที่ราคาค่อนข้างสูงได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาถึงร้านอาจารย์ป้อมนะครับซึ่งเป็นร้านชื่อร้านป้อมบาร์เบอร์ช็อปนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอหัวหินนะครับผมได้นำไดโคนะครับมาให้อาจารย์ได้ทดลองกันนะครับเราจะมาท้าอาจารย์นะครับที่มีประสบการณ์ที่มากกว่า30ปีนะครับว่าใบมิดโกนของฮอปแมนสามารถตอบโจทย์การทำงานของช่างตัดผมบาร์เบอร์ไทยได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วก็มาลองใช้งานจริงนะครับกับการใช้ใบมีดของฮอปแมนใช้แกะลายนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวให้ดูนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใช้เจลนะครับผมจะลองใช้น้ำนะลองใช้น้ำดูค่อนข้างชัดเจนนะครับครั้งเดียวนะครับผมรักครั้งเดียวนะฮะชัดเจนนะฮะฟังคุณท่านชัดเจนนะครับครั้งเดียวนะครับนี่แบบเต็มมีดนะครับเต็มมีดครั้งเดียวนะครับนี่ครับชัดเจนมากความคมของเขานะฮะอันนี้ผมใช้น้ำนะครับไม่ได้ใช้เจลนะครับแต่ถ้าเราจะให้คมชัดกว่าอีกก็ย้ำหนึ่งสองก็ได้นะฮะเพียงแค่ใช้น้ำนะครับเพียงแค่ใช้น้ำใบมีดท็อปแมนนี่ก็สามารถเอาอยู่ได้เลยครับผมใช้มาไล่ตัวแล้วนะครับแบรนด์ของใบมีดโกนที่ผมใช้มาในเรื่องการแกะลายหรือว่าใช้ในการกันขอบเวลาเราตัดผมเสร็จแล้วค่อนข้างที่จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับของฮอปแมนนะครับใบสแตนเลสค่อนข้างที่จะไม่แข็งเกินไปนะครับมีความอ่อนนุ่มนะครับไม่แข็งเกินไปผมว่าสามารถตอบโจทย์ของช่างเมืองไทยได้เลยนะครับของใบที่ฮอปแมนนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับใบที่ของฮอปแมนนะครับราคาไม่แพงหลักร้อยกว่าบาทเองครับจากแบรนด์อื่นๆก็ราคาค่อนข้างอยู่ 2-300 นะครับถ้าตัวนี้100กว่าบาทก็สามารถหาซื้อได้แล้วก็สามารถที่เขาเรียกอะไรสามารถใช้ได้โดยที่ราคาไม่แพงมากนะครับเราสามารถซื้อหาแล้วก็เอามาใช้งานได้จริงนะครับความคมของเขาผมว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของช่างเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องตัวการใช้ใบมีดเพราะว่าใบมีดการใช้งานของช่างบาร์เบอร์เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะฮะเพราะว่าช่างแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะอยากจะได้ใบมีดที่มีคุณภาพแล้วก็ความคมชัดเจนนะครับในเรื่องของการใช้งานการลากของเขาใบของเขาค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ไม่ได้แข็งมากนะครับ
ยังน้ำหนักมือได้ดีค่อนข้างโอเคความคมชัดของลายเส้นความสว่างกับการที่เราใช้เบนีดกันลงไปนะครับในตำแหน่งที่เราไม่ได้กันนะฮะมันก็จะเกิดความหนาทึบยูนะครับแล้วก็จากการที่เราใช้เบนีดเข้าไปมันค่อนข้างที่จะชัดเจนเรื่องความสว่างของกับการกันขึ้นมานะฮะลูกค้าเจ็บไหมครับไม่เจ็บเนาะโอเคลูกค้าตอบโจทย์แล้วนะฮะว่าถามผมถามลูกค้าว่าเจ็บไหมลูกค้าบอกไม่ครับเพราะฉะนั้นลูกค้าตอบว่าไม่เจ็บก็แสดงว่าใบมีดค่อนข้างมีความคมนะครับใบมีดท็อปแมนก็ยังเอาอยู่นะครับยังใช้การได้ดีอยู่นะครับเอาง่ายๆว่าใบมีดของท็อปแมนเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บงานได้น้อยนะครับก็คือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บงานรอบ2รอบ3นะฮะก็คือสามารถรอบเดียวก็สามารถตอบโจทย์ได้เยอะกว่านะครับใบมีดของท็อปแมนนะครับความคมถือว่าโอเคเลยฮะในระดับค่อนข้างระดับดีเลยผมว่างั้นนะฮะกับการที่ผมใช้ใบมีดมาไล่แบนนะครับใบมีดได้ไล่แบนมากเพราะงั้นในเรื่องวัสดุสแตนเลสที่ผมได้สัมผัสนะฮะความอ่อนนุ่มของมันความผิวไหวของมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็หักในการหักใบมีดค่อนข้างที่จะหักได้มีความนุ่มมากกว่ากับการในเกรดใบมีดของที่ค่อนข้างระดับที่ค่อนข้างแบบธรรมดานะฮะอันนี้คือการแกะลายเส้นนะครับตัวหนังสือที่ผมทำให้ดูว่าความคมของใบมีดของท็อปแมนเนี่ยสามารถตอบโจทย์ช่างคนถ่ายได้อย่างชัดเจนนะครับใบมีดของท็อปแมนนะครับผมการันตีเลยฮะด้วยตัวผมในอาจารย์ป้อมคือการันตีเลยครับว่าใบมีดของท็อปแมนเนี่ยดีจริงๆแล้วก็มีคุณภาพมากครับค่อนข้างที่ช่างในเมืองไทยช่างในเมืองไทยสามารถที่จะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างดีเยี่ยมชิ้นหนึ่งได้เลยครับของช่างบาร์เบอร์เมืองไทยฮอปแมนครับสุดยอดครับผมอาจารย์ป้อมนะครับป้อมบาร์เบอร์ช็อปหัวหินนะครับก็ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานมานะฮะด้วยการแกะลายกับการสัมผัสเรื่องใบมีดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ด้วยความที่สัมผัสใบมีดมาตลอดเวลาหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อจากการสัมผัสของมียี่ห้อหนึ่งที่เราได้เทสและเป็นมีดโกนค่อนข้างที่ผมได้ใช้งานแล้วมันสามารถทำให้เรามีความรู้สึกว่าใบมีดตัวนี้ค่อนข้างมีความคมนะครับผมก็เลยเอาใบมีดตัวนี้ลองมาใช้วิธีการแก้ลายดูมันสามารถทำให้ผมรู้สึกได้ว่าการฉีดน้ำไม่ต้องใช้เจลก็ได้ก็สามารถใช้ใบมีดตัวนี้ของฮอปแมนสามารถแกะลายตัวนี้ได้เลยนะครับในอีกทางเลือกของช่างตัดผมทั่วประเทศนะครับในกรณีปัญหาตรงนี้ผมก็เคยเจอนะฮะปัญหาที่ใบมีดค่อนข้างที่จะความคมสองด้านไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งมีความคมพอใช้อีกด้านหนึ่งความคมก็ไม่มีมันก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกว่างานของเราได้ติดขัดไม่ค่อยต่อเนื่องจากการที่ผมใช้มาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับจากการใช้ของฮอปแมนก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ของผมได้ดีมากพอสมควรนะฮะทั้งสองด้านความคมของเขาทั้งสองด้านค่อนข้างชัดเจนมากนะครับการใช้ใบเดียวนะฮะสามารถกันได้จบงานได้ทั้งหัวอันนี้คือตอบโจทย์ผมเลยในความรู้สึกของผมนะฮะคือผมว่าทุกคนในช่างบาร์เบอร์ของเมืองไทยเนี่ยต้องการใบมีดที่มีคุณภาพและก็ค่อนข้างใบค่อนข้างมีความแข็งแต่ไม่มากมีความอ่อนนุ่มของสแตนเลสค่อนข้างดีนะครับผมว่าช่างแล้วก็ในราคาที่ค่อนข้างที่
จับต้องได้ราคาไม่แพงมากหลักร้อยกว่าบาทประมาณนี้ค่อนข้างที่จะจับต้องได้ผมว่าสามารถยี่ห้อนี้ของฮอปแมนเนี่ยครับใบมีดสามารถตอบโจทย์ช่างในเมืองไทยได้ดีมากพอสมควรเพราะว่าทุกร้านในประเทศไทยเนี่ยช่างในเมืองไทยสามารถอยากจะมีไว้ครอบครองหรือว่าอยากมีไว้ใช้ติดร้านกันทั่วบ้านทั่วเมืองผมว่าได้อย่างดีในการตอบโจทย์ของผมเลยในที่ผมได้เทสมาผมว่าฮอปแมนเนี่ยดีมากครับผ่านมากในความรู้สึกของผมตัวของผมเองครับผม